สุดๆแต่ก็คือมันมี2เฟสอ่ะอีกอันนึงไม่รู้กดผิดไปแล้วแบบเก่าแล้วลูกน้องคนนั้นหายไปแล้วลาออกไปแล้วนี่ฮะก็จะเป็นแต่ต้องมีเฟสเพราะว่าใน Facebook เนี่ยมันพาสเวิร์ดมันหายไปค่ะคือในส่วนนี้นะคะของเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์นะคะของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพระติกและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ไปนะคะดูนะคะว่าเด็กรายนี้เนี่ยมาจากไหนยังไงนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วนะคะในส่วนของเรื่องของคดีนี้นะคะก็ให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจนะคะดำเนินการในเรื่องของการสอบข้อที่จริงนะคะว่าแม่เด็กหรือผู้ที่เอาเด็กมาทิ้งไว้เนี่ยเป็นใครนะคะในเรื่องของการให้การช่วยเหลือเด็กนะคะเนื่องจากว่าเด็กตอนนี้ยังอยู่ในห้องที่วิกฤตอยู่นะคะเมื่อเด็กมีความแข็งแรงแล้วนะคะทางพม.เองเนี่ยนะคะก็จะนำเด็กมาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงต่อไปนะคะแล้วในขั้นตอนอะไรอย่างนี้เรานับมาดูแลเราจะต้องดูแลไปนานขนาดไหนยังไงบ้างครับผมคืออย่างนี้ค่ะแล้วแต่รูปแบบของคดีนะคะเราไม่ทราบว่าผู้ที่เอาเด็กมาทิ้งไว้เนี่ยเป็นใครนะคะถ้าหากว่าเราสามารถเจอแม่เด็กนะคะเราก็จะต้องไปสอบข้อเท็จจริงว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะปัญหาข้อเท็จจริงของเขาเนี่ยอะไรคือปัญหาของเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาสาเหตุที่ทำไมเขาถึงทิ้งเด็กนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเด็กเองนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้นะคะแม่หรือครอบครัวเขาไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กนะคะทางเราจะนำเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์แล้วก็ในส่วนตัวเด็กเองนะคะเราก็จะดำเนินการหาครอบครัวทดแทนให้กับทางเด็กนะคะซึ่งครอบครัวทดแทนนี้หมายถึงจะหาครอบครัวบุญธรรมให้นะคะให้กับเด็กนะคะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ที่สุดคือถ้าเป็นทางที่ดีที่สุดคือให้เด็กกลับไปอยู่กับแม่นี่น่าจะดีที่สุดเลยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เนี่ยจะเป็นวิธีการสุดท้ายนะคะซึ่งจะมีแม่เด็กหลายรายนะคะที่บางทีทิ้งเด็กเนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะไม่ชัดลึกแก้ปัญหาไม่ออกนะคะบางทีทิ้งเด็กไปแต่ว่าก็มีหลายรายนะคะที่มาติดต่อขอส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์นะคะพออยู่ได้ระยะหนึ่งนะคะทางเราก็ประวิงเวลาให้เขาให้เด็กอยู่กับครอบครัวก่อนให้เด็กอยู่กับแม่ก่อนนะคะแต่ก็หลายรายก็เปลี่ยนใจก็เลี้ยงดูเด็กต่อไปนะคะหาได้แม่เด็กไม่เจอนะคะทางกระทรวงพม.เองนะคะเราก็จะมีการประกาศติดตามนะคะทางสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีใครมาเลยนะคะเราก็ส่งประวัติเด็กนะคะไปที่ศูนย์บริการรับเด็กเป็นบุญธรรมนะคะแล้วก็พิจารณาหาครอบครัวให้กับเด็กนะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งครอบครัวไทยแล้วก็ครอบครัวต่างประเทศนะคะ